grammar and vocabulary message jobs to the pictures and write sentences นักเรียนดูภาพเลยดวนจีค่ะดวนจีดวนจีจะมีภาพแล้วก็ให้แมทช์กับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนี่เลยนี่เลยมี hairdresser architect businessman old pair weather mechanic mechanic ช่างเครื่องยนต์เรียกว่า mechanic bus driver cook cook ก็คือกุ๊กนั่นเองนะฮะ number one example one จูงเด็กค่ะ she works at an old pair ใช้สำนวน workwork as นะฮะ she works as an old pair number 2เป็นอะไรคะก็เป็น he she works ผู้หญิงนะเนี่ยผู้หญิงค่ะผู้หญิงดูผมสิมีผมสวอนข้างหลังนะ she works as a bus driver ได้ไหมคะเออแล้วก็ไป number 3เป็นภาพของผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายพูดว่า he works as a hairdresser สำนวนการใช้ works as a หรือ an นะคะไปค่ะผู้ชายทำผมนะคะค่ะภาพที่4ภาพอะไรงงเด็กเสิร์ฟนะคะเด็กไหมคะไม่เด็กแล้วพูดว่าwaiter he works as a waiter number 4เป็นอะไรอันนี้อะไรอ่ะเอาไฟแล้วเหรออ่ะค่ะค่ะผู้หญิงค่ะผู้หญิงใช้ she works as a business woman ถ้าผู้ชาย businessman ผู้หญิง business woman ทันไหมคะต่อไปค่ะ number 6ใช่ไหมคะอันนี้ผู้หญิงผู้ชายเอ่ยผู้หญิงพูดว่าmechanic she works as a mechanic ผู้หญิงผู้ชายทำงานเหมือนกันเลยได้นะคะ number 6 number 7 he works as a cook okay the last one สุดท้ายไหมคะเนี่ยสุดท้ายค่ะเป็น architect he works as an architect เราใช้อะได้ไหมไม่ได้การบ้านนะคะนักเรียนไปทำข้อ2มาไปลองทำดูก่อนนะคะไปลองทำดูก่อนค่ะอันนี้นะคะข้อ2 if you have a headache ask the ... for advice ถ้านักเรียน headache ปวดศีรษะ headนะฮะปวดศีรษะนักเรียนจะไปขอคำแนะนำจากใคร Headmaster Chemist Optician ไปหาใครคะไปหาใครดีไปหาหมอฟันมีไหม Headmaster ครูใหญ่ค่ะ Chemist เคมีนั่นเองหมอใช่ป่ะ Optician คือ Optic เกี่ยวกับตาOptician ไม่รู้นะไม่เห็นกันเลือกตอบข้อ B ก็ต้องไป Chemist นะฝากแค่นี้นะคะมาดู English Today วันนี้บอกว่า Old Habits Die Hard แปลว่าเร็วๆ Habit แปลว่านิสัย Old เก่ารวมกันแปลว่านิสัยเก่า Die Hard ฮะตายยากนิสัยเก่าตายยากค่ะก็คืออะไรนั่นเองนิสัยเดิมเปลี่ยนยากก็คือเขาบอกว่านิสัยถาวรเป็นไงคะนิสัยธรรมดาเปลี่ยนง่ายแต่นิสัยถาวรเปลี่ยนยากก็คืออะไรอันนี้เข้าใจความหมายไหมคะเข้าใจ any questions มีคำถามไหมเอ่ยไม่มีคำถามแน่ใจนะคะทีนี้เราก็อย่าลืมไปซีร็อกใบงานเพราะว่าเราต้องใช้นะคะไม่รู้ไปทำมาเอาละค่ะแล้วก็อย่าลืมทำกันบ้านด้วยนะคะทีนี้
ที่เราเรียนไปนอกจากโอเพแล้วเนี่ยมันยังมีคำอะไรอีกที่ว่าความหมายคล้ายๆกันจำได้ไหมที่เราพูดไปมีเบบี้ซิตเตอร์เบบี้ซิตเตอร์เขียนง่าย S I T T E R แล้วก็มีอะไรอีกคิดตัวด้วยตัว C C H I L D Child M I N D E R Shine Minder Shine Minderแล้วก็อีกคำหนึ่งคือโอแพอีกคำหนึ่งคือโอแพนะคะความหมายก็คือพี่เลี้ยงเด็กแต่ว่าต่างกันเล็กน้อยพี่เลี้ยงเด็กอาจจะไปเลี้ยงเด็กตามที่ครูบอกก็คือโอแพเนี่ยเราไปเรียนหนังสือแล้วเราก็ไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ช่วยเขาทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆแล้วก็ช่วยเลี้ยงเด็กให้เขาด้วยอาจจะได้ตังค์นะคะหรือไปรับจ็อบต่างหากนะคะ Child Mother กับ Babysitter ก็คล้ายๆกันคืออาจจะดูแลเด็กให้เขาในช่วงที่เขาอาจจะไปงานเลี้ยงสัก 2-3 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่แน่นักเรียนอาจจะได้ไปต่างประเทศแล้วอาจจะได้ไปอยู่กับ Family เราก็จะได้ช่วยเขาตรงนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาครั้งหน้าพบกันใหม่เรื่องของ Working Abroad ตอนที่3อย่าลืมใบงานมาด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อน See you again next time bye